แรกในการถ่ายภาพรังสีอันดับแรกจะให้ผู้ป่วยใส่เสื้อตะกั่วเพื่อการรังสีชุดเครื่องมือเอ็กซเรย์สำหรับการถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก Bisecting Technique 1. ฟิล์ม 2. ฟิล์มแฮงเกอร์ 3. Snap Array การใส่อุปกรณ์ฟันบนในการถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเทคนิคแบ่งครึ่งมุมโดยเราจะใส่ฟิล์มหันดอทไปทางด้านบดเขียวการวางกระบอกรังสีเอ็กซเรย์ของฟันบนในการถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากโดยเทคนิคแบ่งครึ่งมุมหรือ Bisecting Technique วางกระบอกรังสีแบ่งครึ่งมุมแนวดิ่งประมาณบวก40องศาจากนั้นนำฟิล์มที่เตรียมไว้ให้คนไข้กัดโดยจะมีแท่นกัดจากนั้นให้คนไข้กัดแล้วยิงฟันการวางกระบอกรังสีเอ็กซเรย์สำหรับฟันล่างในการถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเทคนิคแบ่งครึ่งมุมหรือ Bisecting Technique โดยจะวางกระบอกรังสีเอ็กซเรย์ฟันแบ่งครึ่งมุมในแนวดิ่งลบ15องศาจากนั้นนำฟิล์มที่เตรียมไว้ให้คนไข้กัดโดยจะมีแท่นกัดจากนั้นให้คนไข้กัดแล้วยิงฟันการใส่อุปกรณ์การถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเทคนิคแบ่งครึ่งมุมของฟันหน้าจะหันดอทไว้บริเวณปลายฟันการวางกระบอกรังสีของฟันหน้าบนโดยวางกระบอกรังสีแบ่งครึ่งมุมประมาณบวก40องศาแล้ววางทิ้วไว้บริเวณปลายจมูกจากนั้นนำ Snap Array ที่ใส่ฟิล์มแล้วให้ผู้ป่วยกัดโดยหันด้านรับรังสีไว้หลังฟันชุดเครื่องมือเอ็กซเรย์ Bite Wing 1. ฟิล์ม 2. Bite Tab 3. Needle Holder และ 4. ฟิล์ม Hanger การใส่อุปกรณ์เพื่อถ่าย Bite Wingการใส่ฟิล์มในไบท์แท็บเพื่อให้กัดในการถ่ายเทคนิคไบท์วิมจากนั้นจะใช้ needle holder ในการนำฟิล์มเข้าในช่องปากคนไข้การวางกระบอกรังสีเพื่อถ่ายไบท์วิมจัดผู้ป่วยนั่งหน้าตรงหลังชิดวางกระบอกรังสีวางมุมตั้งฉากกับฟิล์มนำ needle holder จับบริเวณไบท์แท็บเข้าในช่องปากคนไข้หลังจากนั้นจะให้คนไข้กัดแล้วยิงฟันในการปรับ exposure time ให้เหมาะสมสำหรับในกรณีนี้นะคะเราก็จะเลือกผู้ใหญ่แล้วก็ฟันก็จะมีตั้งแต่ฟันหน้าบนฟันกรามน้อยบนแล้วก็ฟันกรามบนแล้วก็จะมีฟันกรามน้อยล่างฟันหน้าล่างแล้วก็ฟันกรามล่างแล้วก็จะมีอีกหนึ่งปุ่มนะคะก็คือปุ่มถ่ายไบวิงพอเรากดแล้วเราจะกดตรงที่ถ่ายภาพรังสีนะคะโดยเราจะกดแช่จนได้ยินเสียงหลังจากนั้นเราถึงจะปล่อยมือค่ะอุปกรณ์ล้างฟิล์ม 1. น้ำยา Developer 2. น้ำเปล่า 3. น้ำยา Fixer ขั้นตอนนะคะ 1. เราจะนำฟิล์มที่ได้ไปแช่ใน developer 10-15 วินาที 2. นำมาล้างในน้ำเปล่า 3. นำฟิล์มไปแช่ในน้ำยาฟิกเซอร์ประมาณ2นาที 4. นำมาล้างในน้ำเปล่าอีก1รอบแล้วนำฟิล์มที่ได้ไปเป่าให้แห้งสนิทค่ะการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์Periapical radiograph demonstrating right mandibular third molar. Mesial angulation class 1 dB. Normal cloud having two divergent root. Right inferior alveolar canal. Complete root formation. Super import with inferior alveolar canal.
ฟิล์ม A มีซิโอแองกูล่าคลาส1เดฟ B ฟิล์ม B ดิสโตแองกูล่าคลาส2เดฟ B ฟิล์ม C vertical คลาส2เดฟ A ฟิล์ม D horizontal คลาส1เดฟ C Bi-week film demonstrating radiolucent area as digital surface of Songha nearly in one pole Songhook having metal-like radio park legislative material as occlusal surface Periapical radiograph demonstrating Sihook having full coverage metal-like radio park legislative material as cloud regular margin and non-homogeneous radio plaques of root canal material in mesial and distal roots especially at apical and middle third of mesial root together with radio plaques of overfill of mesial root canal treatment material approximately 2 mm length